สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราหอยรังนะครับผมมาวันนี้นะครับผมเราจะมาคุยเรื่องที่มันเกิดขึ้นในวันที่7ใช่ไหมลุงถ้าผมจะไม่ผิดครับผมลุงศักดิ์ครับคุณชื่ออะไรครับผมรุนครับแล้วถามทำไมครับไม่รู้เห็นคนโปรดิวเขาบอกว่าให้บอกชื่อด้วยโปรดิวของโปรดิวอีกทีนึงด้วยนะฮะวันนี้นะครับผมเราจะมาคุยเรื่องพรบคุ้มครองแรงงานโอเควันนี้คุณเลยต้องมาเป็นไงมาแทนกลุ่มแรงงานยอมรับเถิดคุณนอนนะเฮ้ยนี่คือชุดแรงงานทำงานต้องกระชับกระแทงโอเคโอเคคือเนื้อเรื่องในวันนั้นนะคือมีการเสนอพรบคุ้มครองแรงงานของพรรคก้าวไกลที่เสนอโดยเตี้ยจันทร์ปาทองนะแต่ก็ไม่ได้รับความเห็นเชิงบวกเพียงพอคือได้รับไปแค่149เห็นด้วยนะ252ไม่เห็นด้วยอู้มันก็เยอะจังเลยนะโอ้โหถ้ามึงลองไปถามความเห็นในโรงงานดิจะเห็นด้วยกี่คนแล้วไม่เห็นด้วยคนแต่เขาไม่ได้มาอยู่ในสภาไงลุงตรงเนี้ยกูอยากจะบอกเลยว่าตอนที่ไอ้พรรคเพื่อไทยไอ้ภูมิธรรมออกมาพูดอ่ะเอ้ยคุณภูมิธรรมเออคุณสิลุงคุณขอร้องคุณภูมิธรรมออกมาพูดอ่ะจะต้องถ้าเกิดว่าไปถามชาวบ้านณตลาดอ่ะจะเห็นด้วยไหมว่าวิกฤตจะต้องกู้เงินมาแจกเงิน 10,000 นะอาทิตย์อย่างเงี้ยมึงไปถามคนงานแถวโรงงานต่างๆด้วยใช่ไหมไปถามเลยรัฐบาลไม่ไปถามระเบียบเนี้ยที่แบบเนี้ยนั่งคุยกันในห้องสี่เหลี่ยมอ้าวต่อ นะหลังจากตอนนั้นนะผมสสไปก็แบบแสดงความผิดหวังที่แบบปฏิเสธไอ้เรื่องตรงเนี้ยลงไปทำไมอ่ะลุงมันน่าผิดหวังขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ามึงรู้ไหมคนที่เขาเป็นตัวแทนของกลุ่มแรงงานและคนที่เป็นแรงงานจริงๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องทุกวันกรรมกร1พฤษภาเนี่ยโอ้โหพรรคการเมืองต่างๆออกมาบอกว่าเห็นด้วยอย่างนั้นอย่างนี้เวลาเขาเรียกร้องแล้วพอเลือกตั้งเสร็จแม่งก็ออกมาอย่างนี้ทุกที20กว่าปีแล้วที่ว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าไปตู่ระบบแรงงานสากลน่ะแล้วนึกว่าจะปรับสภาพตามเขาได้เปล่าเลยคือเปล่าเลยนี่คือปรับไม่ได้คือมันปรับแบบกระปิดกระปอยอ่ะมันไม่ทำอะไรให้แบบเต็มที่เต็มทางเพราะอะไรเพราะว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยมันมีกลุ่มนายทุนต่างๆพวกเนี้ยมันอยู่มันก็เลยทำให้กลุ่มแรงงานเนี่ยมันไม่มีการพัฒนาในเชิงแบบสวัสดิการของแรงงานได้เต็มที่อ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะลุงอันนี้ผมขอพูดนอกเรื่องไงนะลุงทำใจดีๆเข้าไว้นะครับผมอ่ะมึงอย่าไปนอกไกลนะเว้ยเออไม่นอกไกลหรอกแค่อเมริกายกตัวอย่างประเทศที่เขามีสวัสดิการสำหรับคนที่เขาเป็นแรงงานลุงเห็นไหมว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในการทำเขาเรียกว่าไงงานทั่วไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นงานรับเหมาก่อสร้างหรือแค่เด็กเสิร์ฟล้างจานทุกคนสามารถมีชีวิตที่ดีได้ของเขาคุยกันเป็นชั่วโมงละ500กว่าบาท700กว่าบาทของเราเนี่ยแม่งเอ้ย300กว่าบาทอย่าว่าเป็นชั่วโมงแล้วแม่งเป็นวันถ้าไปคิดเป็นชั่วโมงแม่ง20กว่าบาทเออนะแล้วพอมองสหรัฐไม่พอนะลองไปมองที่แบบว่าประเทศต่างๆแล้วมองแล้วเอ้ยทำไมเขาถึงทำได้เขาคุยกันนานไหมแต่สหรัฐเนี่ยผมเห็นอย่างนึงนะคือมีสหภาพแรงงานหรือมีอะไรที่แบบว่าคอยเป็นแบบอะไรกลุ่มที่เข้มแข็งจริงๆอ่ะที่เขาคุยเรื่องนี้จริงๆจำได้ใช่ไหมลุงจำได้เออสหภาพไอ้กลุ่มแรงงานที่เข้มแข็งอ่ะต้องคุยต้องมองไปที่สหภาพยุโรปด้วยสหภาพยุโรปเนี่ยจะต่อสู้เรื่องพวกเนี้ยเป็นหลักแล้วมันจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับมันต้องเป็นอย่างมีความเข้ากันไงกลุ่มแรงงานเนี่ยก็สามารถที่จะคุยกับนายจ้างได้ให้มันเกิดความเหมาะสมแต่ประเทศไทยเนี่ยมันกดเขาเรียกว่ากดค่าแรงไงลุงให้ผมพูดต่อใช่ไหมโอเคเนี่ยพอเรามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกประเทศเนี่ยนะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกลงไประยะเวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คุยกันอย่างจริงจังและเข้มแข็งสหรัฐนี่รู้สึกว่าคุยกันมายาวนานหรือประเทศต่างๆไม่ว่าสหภาพยุโรปอะสหภาพยุโรปเลยแล้วกันคุยกันมายาวนานใช่ไหมลุงกว่าจะปรับค่าแรงขึ้นได้กว่าจะมีวันและเวลาในการทำการอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะยากตอนแรกๆแต่พอเขาบรรจุข้อกฎหมายอะไรไปแล้วเนี่ยทั้งรัฐบาลทั้งนายจ้างบริษัทโรงงานต่างๆพวกนายจ้างต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องทำตามข้อกฎหมายแล้วพอมันก็จะมีระบบของมันปรับปรุงให้มันเหมาะสมแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆไงแล้วตอนหลังๆมันก็ไม่ยุ่งยากแล้วนะเพราะว่ามันมีขั้นบันไดการทำงานเรียบร้อยพอมาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนก็คงจะรู้เลยว่ามันทำได้เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาใช่ไหมลุงใช่คือมันอยู่ที่หัวใจไงถ้าหัวใจจะคอยเข้าข้างแต่นายทุนเนี่ยมันก็จะมองปัญหาของแรงงานลูกจ้างเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคือตรงนี้ผมมาพูดถึงว่าไอ้ที่เขาปัดตกไปเนี่ยมีการเสนออะไรบ้างอย่างเช่นทำงาน5วันใช่ไหมทำงาน5วันแล้วก็ขึ้นค่าหลักๆเลยคือขึ้นค่าแรงทุกปีไม่ต้องรอการประชุมไตรภาคีแล้วก็มีอะไรอีกไม่รู้มันแล้วก็มีลาหยุดใช่ไหมแล้วก็ทำงานแบบ5วันเฉลี่ยแล้ว40ชั่วโมงแล้วขึ้นค่าแรงใช่ไหมแล้วก็รายเดือนคือจะไม่มีลูกจ้างรายวันจะเป็นรายเดือนหมดแล้วก็ลูกจ้างพวกลูกจ้างไอ้พวกไรเดอร์ฟรีแลนซ์พวกเนี้ยก็จะครอบคลุมด้วยอ๋อคือครอบคลุมทั้งหมดเลยให้กลายไปแบบว่าเอ้ยเองต้องเป็นรายเดือนนะมันไม่มีเพราะว่าไม่งั้นอ่ะอย่างไรเดอร์เนี่ยก็จะถูกเอาเปรียบใช่จะเอาตรงนี้ใส่เข้าไปด้วยเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยเขามีการแข่งขันในด้านการค้าแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีความเหมาะสมของคนที่ใช้แรงงานด้วยอ๋อคือให้มันเท่าๆกันแล้วสมดุลกันใช่ไหมเออม
มาถึงตรงนี้แล้วแล้วพรรคเพื่อไทยเขาเห็นด้วยกับอะไรบ้างเนี่ยอ๋อเขาเอาลาคลอด180 วันใส่เข้าขอบคุณนะครับนะอย่างน้อยๆก็ลาคลอด180วันเออพอได้มีเวลาเลี้ยงดูลูกเล็กเด็กแดงนะคะมาหัวข้อที่2ดีกว่าที่ผมอยากจะคุยถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของแรงงานแล้วอ่ะชีวิตเขาดีขึ้นแล้วอ่ะมันจะส่งผลดีต่อภาพรวมยังไงถ้าชีวิตเขาดีขึ้นมันก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจไงมึงไม่ต้องมานั่งแจกเงิน 10,000 บาทดิจิตอลแล้วถ้าเกิดว่าขึ้นค่าแรงแต่แบบไม่ใช่ขึ้นค่าแรงแบบซื้อบื้อนะไม่ขึ้นแบบโง่ๆเพราะว่าถ้าใครตอบบอกว่าขึ้นค่าแรงแล้ว SME เจ๊งโรงงานเจ๊งน่ะแสดงว่ามึงตอบแบบโง่ๆดิจิตอลใช่ๆมันก็จริงๆแหละใช่ป่ะก็ขึ้นค่าแรงเนี่ยมึงก็จะต้องมีมาตรการรองรับอื่นๆใช่ป่ะแสดงว่าคนที่เข้าใจว่าขึ้นค่าแรงแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยมีความคิดมีวิสัยทัศน์เขาก็จะรู้เลยว่าพอขึ้นค่าแรงปุ๊บทั้ง SME อะไรต่างๆแล้วก็ต้องมีเพิ่มศักยภาพในการผลิตศักยภาพในการแข่งขันขยับจากคนงานก็ไปถึงสู่ SME ใช่ป่ะแล้ว SME เนี่ยจะถูกเอาเปรียบจากพวกนายทุนใหญ่แล้วต้องไปปรับความสมดุลให้ SME กับนายทุนใหญ่เนี่ยมันมีสถานะที่ว่าสู้ทางการค้าได้อย่างเหมาะสมเห็นไหมปรับทีละขั้นคนที่จะมีเสียหายมากที่สุดแล้วมันไม่ใช่เป็นความเสียหายที่เขาเดือดร้อนมึงแค่ลดกำไรมึงลงไปเศษเสี้ยวมันคือพวกทุนใหญ่แล้วที่พรรคเพื่อไทยต่อสู้น่ะไม่ได้ต่อสู้เพื่อ SME หรอกไปหลบอยู่หลัง SME แต่จริงๆแล้วหันเป็นทุนใหญ่นนกสิทธิ์อย่าขึ้นทั้งนั้นที่ทุกคนที่แม่งรวยได้GDP เนี่ยก็มาจากพวกทุนใหญ่รายได้ต่างๆที่จากทุนใหญ่มึงไม่เคยสนใจพวกแรงงานดิจิตอลลุงมึงจะเสริมต่อไม่ลุงไม่งั้นผมจะถามลุงแล้วนะเกี่ยวกับถามมาเลยเพื่อนลุงที่ว่าทำงานเกี่ยวกับโรงทอผ้าอะไรเงี้ยอันเนี้ยจะยกตัวอย่างเลยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าถ้าเกิดขึ้นค่าและขึ้นแรงงานแล้วก็ยกสวัสดิภาพของแรงงานเนี่ยแบบทันทีเลยอย่างเงี้ยรวดเร็วเลยเนี่ยเขาอ้างคำว่าทันทีคือถ้าเกิดมึงรับกฎหมายเข้าไปก่อนเนี่ยแล้วมึงค่อยๆไปพิจารณาเอาเจ้าของโรงงานมาเอาแรงงานมาคุยในชุดกรรมธิการใช่ป่ะแล้วมันก็ค่อยๆจูนเข้าหากันแต่มึงปัดลงไปเลยนี่ก็คือไม่เอาเลยอย่างเงี้ยมึงก็ไม่มีโอกาสจูนเลยใช่ป่ะแล้วคราวนี้เขาอ้างว่าบริษัท SME ต่างๆมันจะเจ๊งไม่มีบริษัทต่างประเทศมาลงทุนก็มาพูดถึงที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยลุงเนี่ยมีเพื่อนเขาเป็นโรงงานเนี่ยปักโลโก้ของเสื้อส่งพวกรับออเดอร์จากหลายประเทศเลยแถวยุโรปอะไรพวกเนี้ยนะเสร็จแล้วเนี่ยทางยุโรปเนี่ยไม่ใช่เขาแบบว่าเขาจะกดขี่แรงงานเหมือนคนไทยอ้าวเฮ้ยมันค้านกันดิลุงถ้าคุณพูดอย่างเงี้ยมันค้านกับที่เขาบอกกันนะก็เขามั่วไงเขามองแต่ไปประเทศจีนก็ไปจีนอย่างเดียวฮัลโหลอายุด้วยทำไมถึงบอกว่ายุโรปเขาไม่ค้านการขึ้นค่าแรงเขามาตรวจโรงงานเลยนะแล้วการตรวจของเขาเนี่ยเขาจะต้องให้โรงงานทุกโรงงานที่เข้ามาตรวจที่เป็นพันธมิตรของเขาเนี่ยเป็นคู่ค้าของเขาเนี่ยมึงจะต้องมีมาตรฐานเหมือนกับยุโรปมึงต้องมีคนงานที่ทำงานตามเกณฑ์ของที่พรรคก้าวไกลเสนอเลยมึงต้องทำงาน5วันคนงานต้องทำงาน5วันคือเกณฑ์ของยุโรปมีเนี่ยคือมันเป็นเกณฑ์ที่มีมาก่อนจะถึงไทยอยู่แล้วถูกไหมมึงจะต้องมีลาคลอด180วันคือหลักเกณฑ์ของโรงงานมึงจะต้องเข้ากับเขาเขาถึงจะรับออเดอร์มึงถ้าเกิดเข้ามาตรวจสอบแล้วโรงงานมึงไม่ได้เรื่องของเขามึงเขาก็จะไม่รับออเดอร์มึงทุกโรงงานที่มีการค้ากับต่างเห็นไหมมึงต้องการเป็นสากลไม่ใช่เหรอไปจับมือเขายกแล้วบอกจะให้เขามาทำแล้วบอกจะให้เขามาลงทุนแต่มึงที่ไอ้เวลาไปทำ FTA ให้บริษัทใหญ่ๆส่งออกได้อะมึงมีความสุขแต่เพิ่มค่าแรงให้คนงานเนี่ยมึงจะเป็นจะตายมึงของขึ้นแทนคนที่ใช้แรงงานแล้วเนี่ยลุงจะเย็นลุงจะเย็นนะมึงดูชุดที่กูใส่ซะก่อนกูต้องหัวใจแรงงานมาแล้วรูปหน้ารูปปากเช็ดปากเลยลุงเอ้ยของขึ้นหมดแล้วอ่ะโอเคลุงบทสรุปของเรื่องราวนี้มันจะเป็นยังไงต่อลุงในสายตาของลุงอ่ะคือมันต้องมี2รูปแบบถ้ารูปแบบที่แบบถ้าทำตามแบบพรรคก้าวไกลถ้าเอากฎหมายนี้เข้าไปปุ๊บก็มีเกิดการขึ้นค่าแรงแต่ว่ามันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บใช่ไหมชุดกรรมธิการอาจจะมาจูนกันอาจจะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันจะมีการพัฒนาให้มันเป็นรูปร่างเป็นระบบมากขึ้นเรียกว่าพอแต่พอปัดตกไปแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันต้องสู้ต่อยังไงพรรคก้าวไกลแล้วก็บรรดาคนใช้แรงงานสหภาพแรงงานของประเทศไทยเนี่ยเขาก็ต้องมีการต่อสู้ต่อใช่ป่ะสิ่งที่สู้ได้ง่ายๆก็คือเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคไหนมันเห็นใจแรงงานก็ไปแล้วเจ้าของโรงงานพรรคเพื่อไทยเห็นใจเจ้าของโรงงานก็คนเดียวก็ไปเลือกพรรคเพื่อไทยแล้วคนงานทั้งหมดก็มาเลือกพรรคก้าวไกลอันนี้ลุงพูดในฐานะอะไรลุงวิเคราะห์ใช่ไหมคือกูก็บอกตรงๆเลยว่าเอาพรรคไหนเขาเห็นมีนโยบายอะไรที่สนับสนุนคนกลุ่มไหนมันคนกลุ่มนั้นก็ต้องไปเลือกแล้วพรรคไหนที่ไปรับใช้ชนชั้นไหนมันก็จะเขียนกฎหมายให้รับใช้ชนชั้นนั้นนะไปเลือกกันด้วยใจจริงๆนะอย่าที่เขามาบอกว่าเดี๋ยวให้ค่าน้ำมันอันนี้ก็ไม่เอานะดิจิตอลค่าน้ำมันเอาแต่กูไม่เลือกมึงก็ไม่รู้หรอกเฮ้ยเดี๋ยวเขาจดบ้านเลขที่ด้วยนะลุงโอ้ยยามมึงขนาดนั้นเชียวเหรอก็วันนั้นมันอยู่หน้าบ้านลุงเฮ้ยมึงออกนอกเรื่องเข้าเรื่องนี้ก่อนโอเคนะบทสรุปนั้นก็คือเห็นแล้วใช่ไหมลุงนะนี่ก็คือจบแล้วแหละสำหรับบทสรุปในเรื่องนี้ว่ามันจะออกไปหัวหรือก้อยแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องสู้กันต่อไปอย่ายอมแพ้สู้กันไปเทคิชิก็จะยก
ตัวอย่างที่พรรคเพื่อไทยเขาออกมีมุมมองออกมาแต่ละมุมเนี่ยเขาเหมือนเขาปากเขาบอกว่าเขาเข้าใจแรงงานแต่เวลาเขาคุยกับพรรคก้าวไกลที่อยู่ในรายการกรรมกรข่าวเนี่ยเขาคุยแทนโรงงานเลยก็ถ้าอย่างเงี้ยโรงงานขาดทุนคุณจะทำยังไงถ้าอย่างเงี้ยโรงงานเขาทำไม่ได้คุณจะทำยังไงพรรคก้าวไกลบอกเอ้ามึงให้กฎหมายนี่เข้าไปก่อนสิแล้วพอเจ้าของโรงงานกับคนงานแรงงานเข้ามาคุยกันเนี่ยแล้วคุณจะรู้ว่ามันจะทำยังไงในเมื่อคุณปัดตกอ่ะคุณคิดแอนอย่างเดียวคุณไม่กล้าเลยที่จะเอากฎหมายข้อนี้เข้าไปจบเลยเขาเงียบเลยเหรอเขาก็มันไม่ได้เพราะเกิดรับกฎหมายฉบับนี้เข้าไปนะเราจะต้องทำตามกฎหมายฉบับนี้มึงจะบ้าเหรอผู้กฎหมายข้อกฎหมายมึงเข้าไปมึงก็ต้องมีถกเถียงพอถกเถียงแล้วมันรับไม่ได้มันกฎหมายมันต้องตกไปในการรับหลักการขั้นที่2ขั้นที่3เขามีรับหลักการกันต้องหลายขั้นแรกมึงปัดตกเพราะว่ามึงอันดับแรกเลยนะต้องจำกันพรรคก้าวไกลแต่พอมึงจะกันพรรคก้าวไกลแต่มึงไม่มองเห็นหัวประชาชนแบบนี้มึงใช้ไม่ได้แล้วชอบอ้างว่าพรรคก้าวไกลเล่นการเมืองสรุปแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเล่นการเมืองแล้วก็ด้อยค่าคนที่ใช้แรงงานดิจิตอลไม่แน่หนูนี่แหละคือบทสรุปแล้วว่าเขาไม่เห็นหัวประชาชนพอเลือกตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวพอจะเลือกตั้งครั้งหน้าเขาก็จะเอาค่าแรงมาหลอกมึงค่าแรงมึงก็ไม่ขึ้นมึงหลอกกูนี่ผมดูตั้งแต่ยุคลุงตู่แล้วเนี่ยค่าแรงผมเนี่ยเปล่าแล้วอีกอย่างนึงที่เขาบอกว่าค่าไฟฟ้าที่พรรคก้าวไกลบอกว่าคุณต้องไปให้เสริมสร้างไอศักยภาพของ SME ใช่ไหมให้ต้องมีการให้ค่าน้ำค่าไฟที่กับวัตถุดิบของ SME ให้เหมาะสมไอพรรคเพื่อไทยเขาก็บอกว่าอ๋อเพิ่มค่าไฟให้แล้วมึงลด3เดือนมึงไม่ใช่ลดมึงไปยืมเงินมาเดี๋ยวต้องเอาภาษีไปใช้จ่ายอย่างเงี้ยมึงเรียกว่าทำงานไม่เป็นแล้วก็เอารูปหน้าปัดจมูกกันทีใช้ไม่ได้โอเคนะแล้วก็ถึงเวลากันสมควรแล้วนะเพราะว่ามันก็เดี๋ยวนานไปกว่านี้คนเขาก็ไม่ค่อยฟังกันนะคราวหลังเนี่ยเราจะทำให้มันสั้นขึ้นใช่ไหมลุงทำเนื้อช็อตแล้วกันนาทีเดียวเดี๋ยวลุงแล้วเนื้อหาที่เราอัดอั้นตันใจเราอยากจะคุยกันมานานเนี่ยลุงมันไม่ได้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบทสรุปนี้ก็คือต้องสู้ต่อไปแล้วก็ลุงสุดให้ฟังแล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับบ๊ายบาย